มากันที่สมาชิกวง Monster X ดีกว่าจำเป็นต้องเข้าตรวจโควิดกันครบทุกคนเพราะมีหนึ่งในทีมงานที่ใกล้ชิดติดโควิดค่ะวงการบันเทิงเกาหลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการเพลงเคป๊อปนะคะตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาอีกครั้งส่วนหนึ่งก็มาจากความหละหลวมในการตรวจหาเชื้อจากทีมงานไปจนถึงการที่เหล่าไอดอลไปติดเชื้อจากการทำงานในต่างประเทศล่าสุดค่ะทางวง Monster X นะคะก็ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กันทั้งวงเนื่องจากพบว่ามีทีมงานคนนึงที่ทำงานใกล้ชิดกับสมาชิกวงทุกคนตรวจ PCR แล้วผลออกมาเป็นบวกทาง Starship Entertainment ได้ให้สมาชิกวง Monster X ทุกคนเข้ารับการตรวจแบบ PCR แล้วก็ทำการกักตัวทันทีหลังจากที่รู้ว่ามีทีมงานติดโควิด-19 โดยทีมงานคนดังกล่าวก็ได้ถูกสั่งให้กักตัวไปแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีมากๆที่ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของสมาชิกวง Monster X ออกมาเป็นลบทุกคนโดยทาง Starship Entertainment ได้เผยเพิ่มเติมว่าสมาชิกวง Monster X ได้รับการฉีดวัคซีนแบบครบโดสกันหมดทุกคนแล้วโดยทางค่ายจะทำตามนโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลเกาหลีใต้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าศิลปินในสังกัดทุกๆคนจะไม่ติดโควิด-19 ทั้งในเวลานี้และอนาคตทางด้านสมาชิกวง Aespa ได้มีการตรวจหาโควิด-19 เช่นกันโดยในวันนี้ทางค่าย SM Entertainment ได้ประกาศข่าวว่าคารินาวินเทอร์และนิงนิงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังจากที่สมาชิกทุกคนได้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศแล้วก็กลับมาถึงเกาหลีใต้ในวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งทั้ง3คนผลการตรวจเป็นลบไม่ติดเชื้อแล้วก็สามารถกลับบ้านได้แต่จีเซลยังคงถูกกักตัวอยู่ที่สนามบินเพราะมีอาการป่วยคล้ายๆโรคโควิดซึ่งทางทีมแพทย์และหน่วยตรวจคนเข้าเมืองก็ต้องแน่ใจก่อนว่าจีเซลไม่ได้ติดโควิด-19 จริงๆถึงจะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เข้าเกาหลีได้ค่ะตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนอะยิ่งแบบสายพันธุ์ใหม่ที่ญี่ปุ่นเล่าไปเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือญี่ปุ่นเพิ่งไปเจอเพื่อนมาเพื่อนอยู่ที่เกาหลีแล้วเพิ่งกลับมาเมืองไทยนะครับก็บอกว่าตอนนี้ที่นู่นเนี่ยใช้ชีวิตตามปกติแล้วเลยอ่ะก็คือบอกว่าออกมาข้างนอกข้างนอกอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมตามร้านอาหารอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็เลยอาจจะกลายเป็นรอบใหม่ที่ต้องระมัดระวังนะคะครับผม